โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบตัวไม้ตรวจไฟรั่วที่หลายมหาลัยนะครับได้ทำการใช้กันนะครับจริงๆลักษณะของไม้ทดสอบเนี่ยจริงๆจะมีอยู่2ลักษณะใหญ่ๆก็คือเป็นแบบแอคทีฟก็คือใช้ถ่านแล้วก็มีอุปกรณ์แอคทีฟเช่นโดยส่วนใหญ่ก็เป็นทรานซิสเตอร์หรือออฟแอมป์อีกแบบนึงก็คือใช้ไม่มีถ่านนะครับแล้วใช้แรงดันนะครับตรงนี้นะครับไปขับตัวไอ้ตัวแบบนะครับนี่เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพกันว่าแต่ละแบบมันได้ผลยังไงนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนตัวที่เป็นพาสซีฟแล้วกันนะครับขยับมาทีนี้เราเอาไฟนะครับไปที่ก้อนเอาไลน์เคสแรกนะครับเอาไลน์ลงมาอย่างเดียวครับประมาณ220โวลต์จะดูว่าเล็งระยะทางที่มันใช้อ่ะได้ยังไงตอนนี้เราป้อนไฟที่ผิวน้ำนะครับลองดูนะครับประมาณสัก50เซนยังไม่ทำงานเลยครับนะครับ50เซนจากจุดกำเนิดนี้เราขยับมาสัก25เซนก็ยังไม่ทำงานนะครับแล้วขยับมาอีกสังเกตนะครับแค่ประมาณสัก2เซนเองมันถึงจะทำงานได้นะครับขยับมาอีกสักหน่อยนึงดูว่าประมาณลิงระยะตอนนี้ประมาณสักเอาขอไอ้นั่นหน่อยประมาณเท่าไหร่ระวังนะ20เซนประมาณ20เซนเกือบเกือบ20เกือบ20เซนขยับนะเอานี่ไม่ได้พอเลย20เซนหน่อยๆก็ไม่ทำงานแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่ากรณีที่ตอนนี้ประมาณสัก10กว่าเซนใช่ไหมครับทีนี้ผมลองตอนนี้ตัวแรงจ่ายเนี่ยมันอยู่ที่ผิวเห็นไหมครับทำงานทีนี้เราค่อยปล่อยแรงจ่ายลงไปถึงพื้นสังเกตไหมครับพอปล่อยแรงจ่ายถึงพื้นปุ๊บการทำงานก็จะลดลงแล้วต้องขยับเข้าไปใกล้อีกนะครับแล้วถึงจะทำงานนะครับก็เหมือนจากการที่ลองครั้งที่แล้วคือว่านี่แรงจ่ายนะครับอยู่ที่ผิวเท่าไหร่นะครับระยะที่ใช้ในระยะที่ไฟมันจะรั่วออกมาได้ไกลก็จะมีค่ามากขึ้นถ้าเราลองหย่อนลงไปเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับเพราะนั้นการที่เราจะเอานะครับกรณีไฟตัวตรวจสอบไฟรั่วเนี่ยกรณีที่เป็นพาสซีฟนะครับก็คือไม่มีถ่านหรืออะไรหรือว่าบางที่เขาใช้ไขควงนะครับข้อจำกัดก็คือว่าระยะทางที่จะใช้งานกับมันเนี่ยต้องใกล้มากๆต้องอยู่ใกล้กันมากๆนะครับอันนี้คือข้อจำกัดของมันทีนี้เราจะมาสาธิตการใช้ตัวกรณีที่เป็นแอคทีฟนะครับอุปกรณ์แอคทีฟก็คืออย่างของเราเนี่ยเราจะใช้ตัวออฟแอมป์เป็นตัวเซนเซอร์นะครับดูว่าระยะทางเทียบกับตัวพาสซีฟจะเป็นยังไงนะครับเราจะให้คุณธนันท์นะครับเป็นคนสาธิตนะครับจะสาธูให้ดูชูสองนิ้วหน่อยเอาเริ่มจากระยะเท่าไหร่ก่อนครับตอนนี้ที่2เมตรนะครับเอาขอไปนะระยะเท่าไหร่นะ2เมตรนะครับตอนนี้ระยะประมาณว่า2เมตรนะครับ2เมตรประมาณนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์ทำงานยังครับยังครับยังครับขยับมาใกล้ๆเสียงเปิดเครื่องยังเปิดแล้วครับจริงๆเอาขยับมาซูมมาจริงๆระยะประมาณสักเมตรครึ่งเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับเสียงมันเริ่มจะดังแล้วนะครับเราจะพบว่าข้อแตกต่างการใช้อุปกรณ์แอคทีฟกับอุปกรณ์พาสซีฟมีต่างกันเยอะมากนะครับที่ประมาณสักเมตรครึ่งนะครับห่างจากแรงจ่ายเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วเราขยับมาใกล้อีกครับลองไปลึกๆสิมันมีผลไหมหมายถึงว่าลงไปเห็นไหมครับการทำงานก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับเสียงจะเบาลงนิดนึงนะครับแต่ว่าเซนซิทิวิตี้ก็ยังเยอะกว่าเทียบกับอุปกรณ์50ถ้าเรากลับด้านน่ะเป็นไงลองถ้ากลับด้านน่ะเป็นไงก็จะเบาลงนะครับอันนี้คือข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่เป็นแอคทีฟก็คือว่าถ้าระยะตรงนี้นะครับแต่เพราะว่าเราใช้ความต่างสากของตัวนี้เป็นขั้วในการวัดสัญญาณลองเดี๋ยวลองขยับมาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งสังเกตว่าเมื่อเรายิ่งเข้ามาใกล้ๆแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับเสียงมันก็จะดังขึ้นนะครับก็คือเราจะพบว่าอ๋ออันนี้คือแหล่งจ่ายเราเริ่มเข้าใกล้แล้วลองเข้ามาใกล้อีกตัวนี้ลงไปข้างล่างก็ได้นะครับตอนนี้เราให้แหล่งจ่ายอยู่ที่ผิวนะครับมันจะได้ไกลขึ้นนะทีนี้เราอยากรู้ว่าสมมติว่าเอาระยะที่แบบเราได้ยินคร่าวๆประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณนี้ประมาณเมตรเท่าไหร่เมตรแปดสิบเมตรครึ่งเมตรครึ่งนะครับทีนี้เราลองหย่อนสาย
ไฟไม่ลงเห็นไหมครับเสียงมันก็จะเบาลงนะครับก็คือระยะที่ไฟมันไปถึงตรงเนี้ยมันก็จะสั้นลงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะต้องขยับมาอีกนิดนึงเพื่อให้ได้ยินเสียงนี่ถ้าลองที่เดิมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวนี้ขึ้นมาจะสังเกตว่าเสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยถ้าเราเอาตัวนี้ยกขึ้นมันจะดังนะครับเราลองค่อยๆดูนะครับทีนี้ถามว่าจริงๆระยะตรงนี้ถ้าว่าเป็นแรงดันเนี่ยเป็นแรงดันต่ำมากนะครับเราก็จะให้ท่านจิตอาสานะครับทดสอบว่าไฟมันต่ำจริงๆหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะไล่ลงน้ำนะครับลงกล้าป่ะครับของมาแล้วมาแล้วโอเคลงเลยมาแล้วครับก่อนรู้สึกไงรู้สึกเย็นครับลองยืดแมงหน้าเราก็ต้องวัดเห็นไหมครับระดับนี้มีไฟเยอะมากนะครับแต่ว่าคือระดับที่ไฟมันจะทำร้ายหรือว่าดูดแต่อาจจะอยู่ใกล้แต่ว่าเครื่องถ้าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่เป็นแอคทีฟเนี่ยสังเกตว่ามันจะดีถึงได้ไกลมากแต่ถ้าคุณธนันนะครับใช้อุปกรณ์ที่เป็นพาสซีฟนะครับตรงนี้เจอไหมไม่เจอครับต้องเดินมานะครับต้องเดินมาเรื่อยๆนะครับเทปเดี๋ยวต้องเดินมาคุณธนันต้องเดินมาจนถึงตรงนี้นะครับมันถึงจะตรวจสอบได้ซึ่งเป็นอันตรายมากแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์แอคทีฟนะครับแค่ตรงนี้มันก็ตรวจสอบเจอแล้วนะครับถ้าเป็นพาสซีฟแค่ตรงนี้ได้เดี๋ยวรอดูการทดลองต่อไป